ทำอะไรกันเออเอาลูกน้องมาเล่นหน่อยลูกน้องโอ้เอามาปล่อยตัดโปรดของในบ้านตอนนี้ตอนนี้มีแต่คนโอชื่ออะไรใบเตยรอดช่องช่องสิงคโปร์เหรอใช่ชื่อรอดช่องนะจะไปนอนไงเรากำลังฝึกให้เขากินเหยื่อเลยนะหามันแรงนะดูช่องจะเข้าไปนอนไงรอดช่องโอ้ยงูไม่เออไม่ใช่งูเออเราจะเออเป็นงูเลยนะที่เราไปดูกันแหนบงูปากแหนบนะครับลงไม่ใช่งูปากจิ้งจกนะทุกคนน้องเป็นงูปากแหนบเป็นสัตว์เลี้ยงเลี้ยงแก้เหงาได้ชนิดนึงไม่มีพิษคือจริงๆนะธรรมชาติเขาไม่ใช่สัตว์ดุร้ายเออน่ะไปเตยจับทั้งวันเรากำลังเป็นห่วงอยู่ว่าเขาจะกินอาหารอะไรเนี่ยเขาตัวเล็กอ่ะใครรู้คอมเมนต์มาคอมเมนต์ว่าจริงจกแต่เขาตัวเล็กเขากินไม่ได้มันตัวเล็กเนี่ยตอนที่เราบุญวายหายุงหาแมลงอยู่นะแล้วก็สังเกตดูว่าเขาจะกินเมื่อไหร่นะแต่ก็ยังไม่ยุกใครรู้ลูกงูเขียวปากแหนบปากแหนบอะไรเป็นอาหารน่าจะนอนนะแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะมีผ้าออกมาออกกำลังกายอะคะผ้าออกกำลังกายนี่ตอนนี้ใบเตยชอบมากจับทั้งวันจะได้แข็งแรงเลยจะไปปล่อยก็ไม่ยอมให้ปล่อยมาคอนเฟิร์มว่ามันคืองูปากแหนบทุกคนไม่ได้งูแบบจิ้งจกแหมคล้ายๆกันใช่ไหมต่างกันไงพ่องูปากจิ้งจกปากมันจะตัดตัดตรงปลายปากจะตัดงูปากแหนบมันจะตัดตรงนิดเดียวแหลมเอองูงูปากแหนบงูปากแหนบจะแหลมดูปากน้อยทีนะทุกคนอ๋อคือถ้าแหลมๆนี้ปากแหนบถ้าเป็นปากจิ้งจกมันจะตัดตรงปลายปากใช่ไหมเข้าใจแล้วนี่อะไรเนี่ยขอไปปล่อยได้ไหมกลายเป็นสัตว์โปรดเขาแล้วสัตว์โปรดนะไปแล้วตัวจุ้นเอาไปไหนเอาไปปล่อยธรรมชาติไปดูดิธรรมชาติธรรมชาติอะไรเราจำลองธรรมชาติเอาไว้ไปดูว่าเราจำลองสถานที่ธรรมชาติจริงๆของเขาเป็นไงกันไปดูโอ้ตรงไหนนี่เหรอแต่ต้นไม้นี่ขอเสนอต้นไม้นะต้นไม้นี่ก็อยู่ในร่มได้นะต้นอะไรเนี่ยต้นจันต้นจังอยู่ในห้องได้ไม่มีเหี่ยวไม่มีเฉาของเรามันมีอยู่แล้วต้นจังต้นจังจังอะไรวะจินจังจินจังโอ้ยทุกคนเวลาไปเตยหยุดเขาก็จะมาปล่อยแล้วเขาก็จะไปเก็บอยู่นะให้เลื้อยอยู่ในนี้เหรอให้เลื้อยอยู่ในนี้ดูเห็นหางไหมทุกคนเขากำลังเพลิดเพลินไปเอาข้อออกมาไหมเขาก็จะเล่นทุกตนเหมือนเด็กกันนะอยู่กับต้นไม้เหมือนปะเหมือนธรรมชาตินะน้องลอดช่องนะทุกคนขอแนะนำสมาชิกใหม่ของเราลอดช่องที่ชื่อลอดช่องเพราะว่าน้องตัวเป็นสีเขียวเลยน้องตัวเขียวแล้วก็เอาไปใส่กับน้ำแล้วก็เอามากินได้เลยลอดช่องต้องใส่กับที่เหรอแล้วใส่น้ำแข็งเหรอใช่มันนี่แหละนี่เห็นไหมนี่คือถ้าอยู่ตามธรรมชาติเราจะไม่เห็นเขาเลยนะเพราะเขาเขียวแล้วก็เขียวกับใบไม้ทุกคนเป็นไงน้องรถช่องน่ารักไหมใครชอบคอมเมนต์ไม่ดูความสามารถนะไม่ตายต้นไม้โดยไม่ต้องมีแขนมีขาขึ้นได้นะครับไหนข้อดีตอนนี้ก็คือเลี้ยงง่ายอึไม่เหม็นแต่ข้อเสียตอนนี้ยังกินอะไรไม่รู้เขากินอะไรที่จะอยู่ดำรงชีวิตได้ลูกงูไซส์ขนาดนี้ว่าน้องกินอะไรน้องกินอะไรนะเป็นอาหารคอมเมนต์มาหน่อยนะเอาตอนนี้ก็ให้นอนแห้งให้เป็นเนื้อทุกอย่างแล้วมันน้องไม่กินเลยให้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะบอกหน่อยดิเราบอกหน่อยดิทุกคนครับผมใครรู้นะครับว่าผมกินอะไรนะครับคอมเมนต์มากันหน่อยนะครับนี่ไงเอาให้ครบนกก็มาหนูเฮ้ยนกก็มางูก็มีนี่คือแบบนอกเหนือธรรมชาตินะเรามาอยู่เราเดินมานี่เราจะเจอนกทำรังหน้าบ้านตัวเก่าเลยนะงูอยู่ในบ้านนกอยู่นอกบ้านเออ
นกตัวเก่าหรือรังตัวเก่านกตัวไม่รู้นกมันรังที่แล้วมันก็ไปแล้วใช่ป่ะนี่มาตั้งใหม่แล้วเนี่ยใครอ่ะแหมเอากล้องไปใกล้เขาจะไปป่ะก็ระแวงนิดนกอะไรนะลืมเลยนกกินปีนกกินปีใครเห็นนะใครเห็นน้องนี่ในบ้านนะที่บ้านน้องมาโชว์หน่อยน้าสาวน้อยกำลังนอนฟักไข่อยู่ใกล้แล้วนะปกตินกพวกนี้จะเปรียวมากนะไม่ได้ใกล้ถึงสิบล้าหรอกนะเพราะนั้นจะไม่ให้เขาใกล้นะนี่ใกล้ไปหน่อยอ่ะเขาจะบินไปเนี่ยไปอยู่ตรงเนี่ยเดี๋ยวเด็กมันอยู่กับฉันนะมาทำรังจนบินนี่ฟักรังทุกคนฟักแล้วโอ้โหนี่ฟักครั้งที่สองนะครั้งแรกก็เคยถ่ายลงเลยนี่ครั้งที่สองน่าจะเป็นคนละตัวมั้งหรือตัวเดิมก็ไม่รู้นะไปแล้วไม่รบกวนแล้วตอนนี้เราก็ให้น้องเล่นนานะครับเราจะเอาน้องไปอยู่บ้านใหม่ครับนี่ทำคลิปบ้านจำลองดูใน YouTube เข้ามาเอางูเก็บเหรอเราจะมาเล่นเลยฮะงูเก็บเหรอโหยเดี๋ยวเขาจะเอาเก็บอยู่แล้วเอาทางจัดการเอาไม่ทันหรือยังไงหรือยังตั้งนะไม่มาทุกคนเอากับงูเก็บเหรอปัดเกมสารีบมาแล้วเนี่ยรีบมาเลยนะเก็บเลยเจอไหมเนี่ยงูอ่ะน้องปล่อยไอ้นี่อ่ะใช่พาออกมาสนามเด็กเล่นอยู่ข้างบนหัวหัวไหนหัวเราอ่ะนี่อ๋ออย่างนี้นี่เองโอ้โหเราชอบถึงเราชอบถึงอะไรมาโม้อะไรเล่นเกมทั้งวันทุกคนอยากจะบอกตอนนี้หลังข้างเกมนะข้างเกมคิดถึงงูเนี่ยคิดถึงดิไอ้พ่อทำไม่นี่ให้ใหม่อ๋อที่อยู่ใหม่ที่นอนใหม่เหรอที่นอนใหม่แล้วบุญใช่ไหมไม่ยอมลงจ้ะลงลงมาก่อนแล้วลงมาก่อนแล้วชอบลงนี่พังเขาออกมาเดินเหรอใช่ออกกำลังกายทหารเขาพันนั้นไม่ยอมปล่อยไงไปปิดฝาบ้านใหม่สบายเลยบ้านใหม่สบายเลยอะติดใจจอกมาเล่นจอกมาเล่นนี่เขาอยู่ที่เด็กแล้วมาอยู่นี้โอ้โหคิดถึงแม่สารีบออกมานะก็มาไม่ทันเหรอนี่เสร็จแล้วนะทันแล้วจบคลิปละอ๋อไปงั้นทำก็จบคลิปเลยเนาะไปไปไหนไปเล่นเกมเอาอะไรจะมาเล่นน่ะไปถูพื้นตั้งผ้าโอ้ได้ก็เดี๋ยวฝากให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์เรื่องอาหารงูให้หน่อยเพราะก็พยายามหาก็อยู่หลายอย่างละให้เขากินหลายอย่างแล้วเนาะไม่กินนะยังไม่กินคิดไม่ออกแต่ก็เดี๋ยวต้องจับป้อนเลยนะจับป้อนเลยแบบฉีดเป็นหลอดใส่เข้าไปตอนนี้เป็นเรียกว่าสุดที่เลิฟในบ้านแล้วจับกันทุกคนแล้วเขาก็ไม่ยื้อนะเขาก็ไม่ใช่งูหางจิ้งจกนะไม่ใช่งูไม่ใช่งูปากจิ้งจกเป็นงูปากแหนบไม่ใช่งูปากจกใช่งูปากแหนบนะงูปากแหนบใช่หรอกมันคล้ายๆกันเนาะเอางี้เดี๋ยวน้องเราช่องไปก่อนดีกว่าถ้าผมเดี๋ยวเอาน้องรัดช่องไปเก็บก่อนดีกว่าจังเขาจะได้ไปเล่นเกมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายเอ้ยอย่าลืมบอกเขาเนาะว่าอาหารเนี่ยน้องมากินอะไรเดี๋ยวเอายุงหน้าบ้านมาป้อนดิ